ในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงปฐมบทเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Foundation of Technology Enhanced Learning นั่นเองนะครับคำว่า Technology Enhanced Learning ในปัจจุบันเป็นคำที่ผู้สอนทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาหรือว่าเป็นระดับ Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ความสำคัญกันอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยครับเราตระหนักเรื่องนี้กันมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของนี่เลยครับ Thailand 4.0 ถามว่า Thailand 4.0 คืออะไร Thailand 4.0 ก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาใช้ความเป็นนวัตกรรมเข้ามาทำให้เมื่อเราทำอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเราเหนื่อยเท่าเดิมหรือเหนื่อยน้อยกว่าเดิมแต่ได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นเยอะเลยเป็นความเจริญเติบโตในการทำงานในการใช้ชีวิตที่มั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองนะครับทีนี้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่างแรกเลยประเทศนี่นะครับจะต้องลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเคสนี้พวกเรานะครับผมและท่านมาลงทะเบียนวิชานี้ก็คือเราเป็นผู้สอนเราอาจจะเป็นผู้บรรยายผู้ให้ความรู้เราอาจจะเป็นผู้ให้ความรู้อย่างเป็นทางการหรือเราอาจจะให้ความรู้แบบทั่วๆไปเป็นผู้บรรยายทุกท่านก็สามารถเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ได้ครับบางคนเรียนรู้อะไรบางอย่างมาแล้วแต่ด้วยการมาของเทคโนโลยีสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มามันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเรื่องอื่นดังนั้นภาษาอังกฤษเขาก็มีคำนี้ครับ learn คือเรียนรู้เมื่อเรียนรู้เราได้ความรู้หลังจากนั้นโลกมันเปลี่ยนไปเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการลืมมันไปหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า unlearn นะครับเมื่อเรา unlearn คือลืมมันไปสิ่งที่เราควรจะทำครับก็คือ relearn นะครับ relearn คือเรียนรู้ใหม่คำว่า learn unlearn relearn นี่แหละครับกำหนดบทบาทในการเรียนการสอนยุคใหม่ที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างดีมากสิ่งที่วิชานี้จะนำเสนอนะครับเราจะพยายามให้ผู้เรียนรู้ทุกท่านเกิดสิ่งที่เรียกว่านี่เลยครับทักษะพื้นฐานหรือที่เรียกว่า soft skill คำว่า soft skill เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากการเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในการอบรมทั่วไปนะครับ soft skill ก็คือสกิลที่หรือทักษะที่เมื่อเรามีแล้วเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเอาไปใช้เสริมสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นได้ดังนั้น soft skill คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในวิชาที่เรากำลังเรียนรู้กันนะครับแต่ในชั่วโมงนี้นะครับผมก็อยากจะขอเน้นย้ำว่าไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ลงทุนปัจจุบันเราทราบกันอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไวมากนะครับถ้าเรามีลูกศิษย์เราก็ไวกับเทคโนโลยีมากเลยบางครั้งเขาไวกว่าเราอีกประเด็นก็คือเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะเข้าใจบริบทของเทคโนโลยีได้ยังไงนะครับถ้าเราเปรียบผู้เรียนเปรียบเทคโนโลยีเปรียบตัวเราเหมือนดังนาฬิกาเรามาดูกันนะครับเข็มที่หมุนเร็วที่สุดนะครับรอบต่อรอบเลยนะครับย่อมเป็นเข็มวินาทีใช่ไหมครับเข็มวินาทีเนี่ยว่ากันว่ามันก็เปรียบเสมือนดังเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไวมากๆนะครับจากเดิมสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็มีโทรศัพท์มือถือแล้วจากโทรศัพท์มือถือก็เป็นสมาร์ทโฟนเข็มต่อไปคือเข็มที่เร็วรองลงมาก็คือเข็มนาทีเปรียบเสมือนดั่งผู้เรียนครับผู้เรียนเขาสามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีได้ไวกว่าเราส่วนเราเป็นเข็มชั่วโมงครับเข็มชั่วโมงนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยเราเดินไปอย่างมั่นคงนะครับเดินไปอย่างมั่นใจรู้ว่าเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนแปลงยังไงเข้าใจว่าผู้เรียนของเราเขาก็วิ่งตามเทคโนโลยีไวกว่าเราคำถามก็คือเราจะอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ